ข้อความจากพระเจ้ามันไม่ใช่จุดจบคุณกำลังถูกนำทางไปยังที่ที่พลังงานของคุณสามารถสั่นสะเทือนได้อย่างแท้จริงการบิดเบี้ยวของชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางของจักรวาลผลักดันจิตวิญญาณของคุณไปสู่สถานที่ที่ถูกต้องการดิ้นรนแต่ละครั้งเชิญชวนการขยายตัวเรียกร้องให้คุณมีตัวตนที่แท้จริงของคุณเชื่อมั่นในแผนการของจักรวาลมันรู้ว่าแสงของคุณส่องสว่างที่สุดตรงไหนของขวัญของคุณไม่ได้มีไว้เพื่อซ่อนไว้แต่มีไว้เพื่อแบ่งปันปลดปล่อยสิ่งที่ไม่ให้บริการคุณอีกต่อไปและยอมรับความเป็นไปได้ใหม่ๆหายใจเข้าสู่ความไม่แน่นอนการรู้ทุกขั้นตอนและความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบที่ยิ่งใหญ่เมื่อคุณยอมรับการเดินทางคุณจะค้นพบความลึกซึ้งของจิตสำนึกและพลังที่สดใสของจิตวิญญาณของคุณและมันก็เป็นอย่างนั้นความรักแสงสว่างและวิวัฒนาการนิรันดร์สุขสันต์อภิวัฒน์